ครับเรื่องของการที่จะช่วยหนี้กับบรรดาทุกกลุ่มทุกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดนะครับมาถึงเรื่องราวของกลุ่มแท็กซี่กันแล้วเพะช่วงที่ผ่านมาเราเห็นรถแท็กซี่นั้นจอดเรียงรายยาวเป็นทิวแถวเพราะว่าไม่มีคนขับแล้วก็ไม่มีที่เก็บกันแล้วนะครับเรื่องนี้คุณพิทูลแนวพาณิชนาย,ยกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือถึงมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถ หรือไฟแนนซ์ซึ่งมีมูลค่ารวมถึง7 0 0 0ล้านบาทครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยอดหนี้ไฟแนนซ์ของแท็กซี่ที่จะมีสัญญาเช่าซื้อประมาณ10,000คันนะครับโดยกลุ่มแท็กซี่ต้องการขอให้บริษัทไฟแนนซ์ Finance เนี่ยพักหนี้ครับคือพักทั้งเงินต้นแล้วก็พักทั้งดอกเบี้ยด,ด้วยหลังจากที่ต้องหยุดวิ่งรถจากผลกระทบของโควิด -19 นะครับแท็กซี่เองก็ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ของรัฐได้เพราะว่ากู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงก์นั่นเองครับซึ่งมาตรการของรัฐก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงนอนแบงก์ด้วยทําให้กลุ่มแท็กซี่ไม่มีมาตรการเข้าช่วยเหลือเลยนะฮะยังไงก็ตามนะครับวันนี้ก็กําลังจะนําไปสู่การถูกไล่ย,ยึดรถกันอยู่แล้วจากนั้นจะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อหาช่องทางประนีประนอมไม่ต้องฟ้องร้องเพราะถึงแม้จะยึดรถเรื่องนี้สินก็ไม่จบเบื้องต้นจากการเข้าหารือกับธนั่นรฟแนนซ์หลายรายก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วนะครับ